อไปดูการเฝ้าระวังสถานการณ์การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในบ้านเราบ้างน,นะครับล่าสุดครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับเปิดการฝึกอบรมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อร่วมเฝ้าระวังภัยดังกล่าวนะครับที่เริ่มทวีความรุนแรงและก็ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นครับ ตำรวจทหารหน่วยงานด้านปกครองและก็หน่วยงานที่ดูแลด้านความมั่นคงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกว่า1 0 0คนเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกในการเฝ้าระวังติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันยับยั้งและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งรับทราบแนวทางและก็แผนการป้องกันนะครับเพื่อที่จะลดความรุนแรงจากสถานการณ์ก่อการร้ายและก็อาชญากรรมข้ามชาติที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตที่เป็นไปได้นะครับที่โรงแรมตามาลีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไปจัดกันที่นั่นโดยมีพลตรีเพชรมีดนรพลตรีเพชรพรงนะครับสิทธิด่างครับผู้อำนวยการศูนย์ประสาน ศูนย์ประสานการปฏิบัติการ3กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนา,าจากักรหรือว่ากอรมนเนเปิดการฝึกอบรมผู้ที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่3ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนา,าจาักรนะครับก็บอกว่าปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาตินับวันยิ่งทวีความรุนแรงและก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่กับประชาชนมากขึ้นนะครับจึงขอให้ทุกคนถนักรู้แล้วก็ช่วยกันเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ